หลังสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประสบนิกรชาวไทยเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งเมื่อวานนี้ถือเป็นวันแรกทำให้มีประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวมถึงคนไทยในต่างประเทศเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยจนเต็มพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงซึ่งผู้ที่ได้เข้าไปกราบพระบรมศพเบื้องหน้าพระโกศเป็นคนแรกนั้นได้มานอนรอที่สนามหลวงตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาและแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวมากแค่ไหนแต่ลูกของพ่อหลวงทุกคนก็ไม่ย่อท้อเพราะต่างมาด้วยหัวใจและจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากมาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คุณยายพุทธชาติคล้ายจินดาวัย80ปีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแม้จะต้องนั่งรถเข็นแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อขอเพียงได้มากราบพ่อหลวงผู้เป็นที่รักของคนไทยทั้งชาติดิฉันตั้งใจแล้วลูกหลานบอกเพิ่งไปเลยแม่เพราะว่าวันแรกคนเยอะบอกโอ้ยสู้คนเยอะก็ไม่เป็นไรสู้แม่ไปเพราะว่าเป็นรักที่สุดรักมากมากต้องไหวไม่เป็นไรกำลังใจที่จริงแล้วเราเป็นเบาหวานน้ำตาลก็ขึ้น180กว่าเป็นเบาหวานแต่ก็สู้ไม่เป็นไรแล้วเป็นตัดผ่าปอดมาข้างหนึ่งตัดผ่าปอดข้างหนึ่งเพราะแค่เป็นมะเร็งเป็นจุดอยู่ก็ไม่เป็นไรตู้ด้านกลุ่มชาวเขาชนเผ่าลาหูปากากยอและอิ่วเมียนกว่า30ชีวิตก็เดินทางมาจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ครั้งหนึ่งเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวเขาชนเผ่าต่างๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านนี่มีความผูกพันกับพี่น้องชนเผ่าเรามากๆเลยนะคะที่ผ่านมาโครงการพระราชดำริทุกๆโครงการท่านก็ให้กับพี่น้องชนเผ่าเราเยอะมากมายเลยค่ะไม่สามารถที่จะตอบแทนท่านได้เราวันนี้เรามาด้วยใจจริงๆเพื่อที่จะมาตอบแทนพระคุณท่านโดยการมาถวายอาลัยแล้วส่งท่านไปสู่สวรรคาลัยค่ะนอกจากนี้ยังมีชาวเยอรมันและฟิลิปปินส์ที่แม้จะต่างชาติต่างภาษาแต่ก็มีหัวใจที่รักในหลวงรัชกาลที่9ไม่แพ้คนไทยมาต่อแถวเพื่อถวายความอาลัยด้วยเช่นกัน Yes I know about him because I was told a lot about him and about what he did in the past for his people and that's why I'm here to honor him together with friendsYes and I heard about his water projects for example and the studies he did so I'm quite impressed by what he did during his lifetime I'm very impressed by the Thai people's behavior that they provide food and water for the people waiting in line for hours so I think that's very very nice I've heard a lot of good things about him and how good and inspirational leader he isAnd yeah, to pray for him as well. So I'm of a different religion, but I honor him because of the fact that he's really, really someone that is really honorable.และผู้ที่เข้าไปกราบพระบรมศพเบื้องหน้าพระโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็เผยทั้งน้ำตาที่ได้มีโอกาสกราบพ่อหลวงรัชกาลที่9ตามความตั้งใจโดยมารอเข้าแถวตั้งแต่ตี 4และวินาทีที่ได้กราบในหลวงรัชกาลที่9ก็สุดจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้มันยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าผูกพันน่ะเราเหมือนกับเราต้องไปล้ำลาคนที่แบบเรารักมากที่สุดน้ำตาหยดตั้งแต่พนมมือเลยล่ะค่ะเราก็ดูทีวีก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราพยายามเก็บภาพที่เราดูแล้วก็เหมือนซึมซับว่าแบบครั้งสุดท้ายที่ได้ใกล้ที่ได้ใกล้พระองค์มากที่สุดตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำดีให้พ่อเหมือนอย่างที่พ่อทำมาตัวหนูเองก็คุณพ่อคุณแม่เสียแล้วหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เสียแล้วก็ยึดท่านเนาะแล้วก็หนูคิดว่าทุกครอบครัวที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ท่านก็เหมือนแบบเป็นพ่อใหญ่ของเราแต่ถามมันเลยรู้สึกเหมือนท่านเหมือนคนในครอบครัวแล้วก็ท่านก็แบบท่านก็เสด็จไปแล้วแล้วท่านก็ยังคงหลงเหลือสิ่งดีๆเอาไว้ให้พวกเราฮะก็ทุกคนก็น่าจะเอาท่านเป็นแบบอย่างทั้งพระบรมราโชวาทแล้วก็พระราชดำรัสของพระองค์อะค่ะ